รายการไหนที่แบบที่ใหญ่ที่สุดเลยของ MMA เขาก็ตอบลงมาเลยว่า UFC คือเบอร์หนึ่งอันดับโลกที่เป็น MMA หนูก็เลยบอกว่าเป้าหมายหนูก็คือต้องเข้า UFC เท่านั้นค่ะโห UFC นี่คือแบบมันเก่งทุกคนเลยค่ะที่เข้าไปใน UFC เราต้องเป็นทุกอย่างค่ะยืนสู้นอนสู้แบบเนี้ยเราต้องเป็นทุกอย่างมันไม่มีแบบอ่อนอ่อนให้เราเลยค่ะมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นค่ะที่ได้เข้ามาเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตมากค่ะแล้วแบบหนูแพ้ไฟนั้นคือหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูแบบพังไปหมดแล้วค่ะหนูเป็นคนที่ชอบการชัยชนะมากค่ะหนูรับมือกับความพ่ายแพ้ไม่ไหวแล้วหนูก็ป่วยไปเลยค่ะตื่นมาหนูไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรความสุขหน้าตาเป็นอย่างหนูยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หนูยังไม่รู้เลยค่ะมันเจ็บปวดมากๆค่ะแบบหนูทำร้ายตัวเองหนูฆ่าตัวตายหลายครั้งมากค่ะหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยเราจะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีอะเพราะว่าพอบอกว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเรื่องไหนดีใช่ค่ะหนูไม่เคยสัมภาษณ์เลยนั่นแหละสิแล้วก่อนหน้านั้นนะครับสมัยตอนที่เราเป็นนักสู้อะไรเงี้ยคือเริ่มต้นมาคงเป็นพื้นฐานนักมวยอยู่แล้วเนาะทำไมถึงตัดสินใจว่าเราจะลองไปในทาง MMA ใครเป็นคนชักชวนหรือว่ามันเข้าไปสู่แวดวงนี้ได้ยังไงอะตอนนั้นหนูเก็บตัวทีมชาติค่ะที่ค่ายเดชรัตน์หนูก็ซ้อมไปแล้วมีเคเลนที่เขามาซ้อมกับหนูเขาก็ปั้มกับหนูเขาบอกว่าหนูอ่ะเก่งมากเลยอยากลองชก MMA มั้ยหนูอะไรคือ MMA วะหนูไม่รู้เลยว่า MMA คืออะไรหนูไม่รู้เลยนะเขาบอกว่ามวยที่มันต่อยในกรงอ่ะหนูเลยบอกว่าหนูไม่รู้เลยนะตอนแรกหนูว่าโอเคค่ะหนูอยากลองเหมือนกันเพราะว่าแบบหนูก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆเขาแบบเราจะติดต่อใครได้ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้จักใครเลยค่ะแล้วแบบหนูก็บอกแม่ก็บอกให้ติดต่อกับพี่มะลิแล้วเขาก็คุยกันเองว่าเขาน่ะเป็นรายการอีวิต้านะเขาเป็นโปรโมเตอร์รายการอีวิต้าแบบรายการผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะอันดับ1อ่ะค่ะหนูก็เลยบอกโอเคคุยกันนะหนูไม่รู้แล้วพ่อก็โทรไปว่าพี่มะลิเนี่ยอยากให้ลงมาแบบชก MMA ลงมาอยากชก MMA ชกเลยได้ไหมพี่มะลิว่าใจเย็นๆลงมายังไม่เคยซ้อมก็เลยบอกเขาเลยส่งหนูไปที่ภูเก็ตค่ะไปที่ไทเกอร์อืมคืออย่างงี้นะเราปั้มกับเขาเนี่ยคือตอนนั้นเรามีทักษะอะไรพื้นฐานไม่มีค่ะหนูปั้มมวยไทยธรรมดาค่ะก็ไล่แขนปกติใช่ค่ะไล่แขนธรรมดาแล้วเขาก็เหมือนแบบเห็นว่าหนูแบบไม่ถึงยืนไล่แขนเลยนะใช่ค่ะป้อมแบบมวยไทยค่ะตอนนั้นหนูติดทีมชาติมวยไทยอยู่ค่ะอ๋อแล้วไอ้ส่วนของเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักกีฬาเขาแค่ก็เป็นนักเอ็มเอ็มเออยู่ด้วยแล้วเขามาซ้อมมวยไทยเฉยๆค่ะอ๋อคือมันจุดเริ่มต้นเป็นตรงนั้นเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นคือพอเราเปลี่ยนเวเนี่ยเอาจริงถ้าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติตรงนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเส้นทางของเราถ้ามันจะไต่ไปเนี่ยมันก็จะมีไปซีเกมใช่ไหมค่ะต่อสมมติว่าเอเชียนเกมจำไม่ได้ว่ามีให้มียังไงโอเคโอลิมปิกยังรอนะครับตัดสินใจส่วนหนึ่งไหมว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งไหมทำให้เรารู้สึกว่าไหนๆก็มีโอกาสแล้วก็ลองเทิร์นโปรอาชีพไปทางเส้นนี้ไปเลยใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าตอนนั้นแบบหนูชิงแชมป์โลกแล้วแบบหนูได้เหรียญทองหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำอะไรใหม่ๆบ้างอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างค่ะหนูก็เลยแบบโอเคค่ะลองดูค่ะเพราะมันสุดแล้วนะของมวยไทยตรงนั้นตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตอนนั้นมวยไทยยังไม่ดังยังไม่ดังใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันก็เหมือนจุดมันไม่ไหวมันแบบจุดที่สูงสุดแล้วค่ะหนูเลยคิดว่าลองเปลี่ยนดีกว่าแล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ต่อยอาชีพมันไม่ดีกว่าหรอหมายถึงว่าเป็นมวยไทยเพราะว่าช่วงอาชีพอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็สุดเส้นทางเหมือนกันสุดแล้วค่ะหนูคิดว่าแบบหนูต่อยมวยไทยตั้งแต่8ขวบอะค่ะหนูคิดว่าหนูต่อยมวยไทยมาตลอดแล้วแบบหนูอยากลองอะไรใหม่ๆค่ะแล้วเขาบอกว่า MMA เนี่ยมันแบบรวมทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็รวมมิกไปหมดเลยค่ะหนูก็เลยบอกลองดูค่ะพอหลังจากนั้นพอเราเข้าเส้นทางตรงนี้ปุ๊บจริงๆแล้วมันก็มีหลายทางให้เลือกนะครับเพราะว่าการเป็นนักกีฬา MMA เนี่ยอย่างในบ้านเราเนี่ยคือถ้าไม่ใช่รายการแบบโอ้ใหญ่ๆระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีไม่กี่รายการเนี่ยมันก็มีรายการที่พี่เจก็เคยไปดูตามพวกที่เขาจัดในพวกไนท์คลับพวกอะไรเงี้ยเหมือนในหนังเลยนะมันก็มีเยอะมากนะจริงๆก็อาจจะพูดชื่อไม่ได้หรอกโดยรวมจริงเราไปไต่จากตรงนั้นก่อนก็ได้ทำไมตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะดิ่งไปในอเมริกาซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับกีฬา MMA นะใช่ค่ะตอนแรกแบบหนูซ้อมแค่2เดือนแล้วเขาบอกว่าอยากให้ลองต่อยสมัครเล่นก่อนใช่ค่ะหนูต่อยสมัครเล่นที่พัทยาก่อนนะคะรายการเล็กๆแล้วแบบคู่ชกหนูก็คือต่อยมาแล้ว5ครั้งแล้วแบบแล้วหนูครั้งแรกคือ0-0เลยครั้งแรกหนูก็ไปถึงหนูก็ซับเลยยก2ทั้งที่หนูซ้อมแค่2เดือนใช่ค่ะพอเสร็จแล้วผู้จัดการหนูก็เลยบอกว่าเทิร์นโปรไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปต่อยที่อเมริกาเลยค่ะ
นั่นคือเส้นทางคือจริงเราอาจจะเจอคนถูกจังหวะด้วยเนาะใช่คือกลายว่าเส้นทางไปอเมริกามันเลยดูฟังแล้วเล่ามันเหมือนง่ายนะลงมาแต่ว่าเอาจริงมันไปยากตอนเส้นทางก่อนที่เราจะมาถึง UFC เนี่ยตอนที่เข้าไปในรายการที่บอกว่าเนี่ยเป็นรายการที่ดังที่สุดของผู้หญิงเนี่ยความรู้สึกเราคือเราตั้งเป้ากับตัวเองว่ายังไงว่าเฮ้ยกว่าจะถึง UFC เนี่ยมันคงต้องใช้เวลากับตรงนี้สักพักนึงหนูไปถึงหนูก็บอกว่าตอนที่หนูรู้จัก MMA หนูก็ถามเลยรายการไหนที่ใหญ่ที่สุดเลยของ MMA เขาก็ตอบหนูมาเลยว่า UFC คือเบอร์1อันดับโลกที่เป็น MMA หนูก็เลยบอกว่าเป้าหมายหนูก็คือต้องเข้า UFC เท่านั้นค่ะอ๋อเราก็เลยไปหาเส้นทางว่าถ้าจะไป UFC เนี่ยตอนนั้นมันยังไปตรงไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ค่ะเวลาเขาจะเอานักกีฬาไปเนี่ย UFC เนี่ยคือเขาจะประเมินจากอะไรบ้างก็ไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นแบบสถิติแบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของเราจริงๆตัวเลขมันก็จะไม่เยอะนะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายมันไปเข้าตรงนั้นได้ไงคือเขาเห็นเราจากรายการนี้หรอหนูต่อยอินเวสต้า2ครั้งค่ะหนูชนะ2ครั้งตอนนั้นสถิติหนูคือ 3-1 ค่ะก็คือชนะ3แพ้1แล้วแบบเหมือนมันเหมือนโอกาสของหนูมาถึงอะค่ะแล้วแบบ UFC มาจัดที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะใช่เหมือนมันมีโอกาสเข้ามาแล้วหนูว่าเออโอเคอยากตอนแรกหนูอะซ้อมอยู่ใช่หนูจะต่อยอินวิต้าค่ะไฟท์ที่3ของหนูแล้วผู้จัดการขอมาบอกว่าโรมาคุณไม่ได้ต่อยรายการอินวิต้าแล้วนะหนูแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนูแบบตั้งใจซ้อมมานานใช่ค่ะแต่คุณได้ต่อย UFC หนูแบบดีใจมากเลยค่ะใช่อ๋อคือมันก็เลยเป็นที่มาว่าตอนที่ข้ามไปที่ UFC เนี่ยคือขั้นตอนทุกอย่างมันเร็วไปหมดกี่ปีเนี่ยหนูแบบโหจำไม่ได้แล้วเออแต่มันแป๊บนึงคือมันไปหยุดช่วงนึงช่วงโควิดใช่ไหมใช่ไม่งั้นเราอาจจะต่อเนื่องมากกว่านี้ในที่สุดก็ได้เดบิวต์กับ UFC เรียบร้อยเป็นไงบ้างไฟแรกผ่านมาความรู้สึกแบบมันแตกต่างจากอีวิกต้าไงพอมันเข้ามาตรงนี้โหเป็นรายการแบบในฝันมากเลยแบบทุกอย่างแบบดีมากเลยค่ะแบบเขาดูแลทุกอย่างดูแลแบบดีมากเลยค่ะแบบมีนักโภชนาการมีนักกายภาพบำบัดแบบอาหารแบบนี้เขาคุมทุกอย่างให้หมดไม่ถึงก็เป็นของรายการเขานะใช่ค่ะแบบเขาดูแลดีทุกอย่างมากเลยค่ะแล้วแบบหนูแบบโหหนูตกใจมากเลยรายการแบบ UFC แบบมันดีขนาดนี้เหรอหนูก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนนักสู้เอ็มบีถึงอยากเข้ามาใช่ค่ะคือเป็นรายการที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือในอเมริกาคือคนดูนะใช่ค่ะตอบรับดีมากคราวนี้จุดหนึ่งที่หลายคนถ้าคุณจะสงสัยแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยทำไมเรามีนักกีฬาที่เก่งอยู่แล้วนะคนไทยเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเรายืนสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้วส่วนไอ้กราวเกมนอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกนะครับแต่มันมีหลายรายการที่กว่าที่ทุกคนจะไต่ไปที่ UFC เนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ของโรมามันเร็วมากแล้วไปตรงนั้นเนี่ยคือทุกคนก็ควรต้องตั้งคำถามกับเราเหมือนกันเชื่อว่าต้องมีคนถามเราว่าเฮ้ยคนไทยเก่งๆเยอะทำไมไม่มาตรงนี้หรือว่าเรามาได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยจะแชร์ให้คนดูฟังได้ยังไงบ้างว่าทำไมนักกีฬาไทยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นกันแต่ว่าเราสามารถก้าวไปตรงนั้นได้เร็วกว่าคนอื่นอ๋อจุดนั้นนะคะหนูก็คือแบบหนูคิดว่าเขาเห็นอะไรในตัวหนูสักอย่างค่ะแล้วแบบเขาอยากดึงหนูเข้าไปแล้วหนูเป็นคนที่แบบทำให้เต็มที่ทำสุดๆทุกอย่างในชีวิตหนูค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วหนูคิดว่าถ้าแบบตอนนั้นแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูทำไมหนูถึงถูกเข้าไปหนูคิดว่าเขาจะเห็นอะไรในตัวหนูแบบนี้ค่ะแล้วอย่างของคนไทยเขาเคยมีถามถามไหมครับว่าเฮ้ยโรมาไหนคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณบอลจะแนะนำใครให้เราได้ไหมเพราะว่าเอาจริงถ้าการเปิดตลาดนักกีฬามันก็ต้องทั่วโลกนะเพราะไม่งั้นรายการมันก็จะขยายไปในโซนอื่นไม่ได้เลยเขาถามเราไหมหนูเขาก็ถามค่ะว่ากดดันไหมที่แบบเป็นคนไทยคนเดียวเลยใน UFC แล้วแบบผ่านมา4ปีแล้วยังไม่มีคนไทยคนไหนเข้ามา UFC เลยหนูถามว่ากดดันมากๆเลยนะแต่แบบหนูเป็นคนไทยแล้วแบบคนไทยทุกคนกำลังมองหนูอยู่เวลาที่หนูไฟแบบเนี้ยหนูคิดว่าแบบสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนไทยเข้ามาแน่นอนหนูคิดแบบนั้นเพราะว่าคนไทยของเราก็เก่งอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆแล้วมันยากตรงไหนครับกับสไตล์การต่อสู้ของ UFC คือ MMA มันมีเยอะนะต้องให้นักกีฬาแชร์ให้เราฟังเพราะว่าแต่ละรายการน่ะโอเคแหละมันก็มีแรงกิ้งของมันรายการนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรเงี้ยรายการนี้สูสีคู่ขี้กันในมุมมองของโรมาเงี้ยที่เราอยู่กับ UFC แล้วก็เราเคยปั้มกับนักกีฬาเยอะแยะหมดแล้วนะครับแล้วรวมถึงเคยไปสู้ในรายการเล็กๆอะไรมาก่อนUFC มันต่างจากรายการอื่นยังไงโห UFC นี่คือแบบรวมทุกคนที่แบบเก่งๆเลยค่ะการที่แบบเราได้เข้าไปแบบเนี้ยเราไม่สามารถเลยว่าเอ้ยเราอยากเจอคนนี้มันเก่งทุกคนเลยค่ะที่เข้าไปใน UFC เราแบบบางคนก็เราต้องเป็นทุกอย่างค่ะยืนสู้นอนสู้แบบเนี้ยเราต้องเป็นทุกอย่างค่ะใน UFC มันไม่มีแบบอ่อนๆให้เราเลยค่ะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะคะที่ได้เข้ามาอ๋ออย่างของ UFC นี่ที่เราเห็นกันเนี่ยคือนักกีฬาทุกคนถึงแม้ว่าดูแล้วจะยืนสู้ไม่ค่อยเป็นแต่เอาจริงเนี่ยก็ถือว่าทักษะ
เบื้องต้นมีหมดใช่ไหมใช่ค่ะเขาแบบเขาเป็นทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะยืนสู้นอนสู้มันอาจจะดูว่าอันไหนเด่นกว่าเขาก็จะใช้ความถนัดเขาแต่เอาจริงเนี่ยมันแทบไม่ได้เป็นรองทั้งยืนและก็นอนใช่ค่ะความรู้สึกเราหลังจากเนี้ยพอมันผ่านไฟแรกเนี่ยนะครับจริงๆโปรแกรมจะมีต่อเนื่องไหมกับ UFC เนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนค่ะไฟหนึ่งไฟต่อไปถ้าเป็นแบบต่อเนื่องก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ผู้จัดการเขาจะรับแบบนี้ค่ะเป้าหมายก็คือเราตั้งไว้ไงบ้างกับการที่เราเข้ามาในรายการนี้โอเคแหละเราอยากเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยพิกัดน้ำหนักประเมินคู่ต่อสู้แล้วเป็นยังไงขอแบบชั่งน้ำหนักตัวเองสักอาจจะกี่ไฟก่อนที่จะขึ้นไปชิงอะไรเงี้ยโอ้ตัวหนูแบบหนูคิดว่าแบบเอาแบบเป็นหนูก็คือไฟต่อไฟค่ะแต่สำหรับหนูปีนี้ก็คือต้องติดท็อป15หนูจะตั้งเป้าหมายแบบทีละขั้นตอนค่ะทุกคนก็อยากเป็นแชมป์นักกีฬาเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะเยอะนะเยอะค่ะโอ้โหจริงๆเราดูมาเราก็ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้แต่แบบสตอร์เวทแบบมันแบบเก่งเยอะมากค่ะสตอร์เวทอ๋อของผู้หญิงจำนวนนักกีฬาเยอะมากเลยใช่ค่ะแบบสตอร์เวทแบบแชมป์จะเปลี่ยนมือเรื่อยๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราได้เข้าคือท็อป15เนี่ยจะเป็นอันดับที่จะถูกเลือกไปชิงได้ทันทีไหมไม่ค่ะท็อป15ต้องไต่อีกแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงแบบท็อป5แบบนี้ค่ะท็อป2ท็อป3ขึ้นไปชิงแบบนี้ค่ะอ๋อก็เหมือนกับทั่วไปแหละใช่อะเราก็นึกว่าถ้าเขาท็อป15มันจะมีโอกาสได้เลยอ๋อแต่สุดท้ายเนี่ยคือท็อป15เนี่ยตอนนี้คืออันดับเท่าไหร่ครับตอนนี้ใน UFC หนูยังไม่มีอันดับเลยน้องเขาเพิ่งเข้าไปใช่อ๋อจริงๆเราชนะไฟแรกนี่เขาก็ยังไม่ได้บรรจุเข้าอันดับหรอไม่ค่ะพี่แบบคนมันเก่งเยอะมากไงคะอ๋อนักกีฬามันเยอะใช่นักกีฬาเยอะแล้วเขาต้องดูแบบไฟแบบคนนี้เราก็ต้องโชว์กับคนที่แบบมีแรงเราเพิ่งนับหนึ่งไปเองใช่ค่ะโอ้แสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะก้าวกระโดดนี่คือเราก็อาจจะต้องเจอนักกีฬาที่ติดอันดับมีแรงมีโอกาสไหมไฟต่อไปไม่รู้นะตอนนี้เราคุยกันเราไม่รู้ว่าจะหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามีโอกาสได้เจอแบบในท็อป15เลยไหมมันจะก้าวไปเร็วหนักไหมใช่ค่ะหนูตอนแรกเขาก็บอกว่าหนูยังไม่อยากให้หนูแต่อันดับอยากให้หนูหาประสบการณ์แต่หนูว่าหนูไม่อยากรอถึงตอนนั้นแล้วหนูคิดว่าแบบหนูน่าจะไปหนูต้องเจอค่ะยังไงหนูก็ต้องเจออันดับหรือถ้าเกิดว่าแพ้ก็ไม่ได้เสียหายกับเราใช่ค่ะแต่ถ้าชนะคือกำไรแล้วไปดีกว่าคิดแบบนั้นค่ะเพราะเป็นโอกาสแสดงว่ามีแน่นอนดูแล้วนี่แหละ1กับ15ดูสักคนนึงแล้วมันเหมือนกับพวกมวยไหมถ้าเกิดชนะเราแย่งอันดับเลยอ่ะใช่ค่ะพอชนะเราจะขึ้นอันดับขึ้นเลยค่ะถ้าเราชกกับคนที่ก็เลยเป็นที่มาที่หนูคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรกับเราเลยใช่ค่ะจริงๆรู้ล่วงหน้าเยอะไหมครับเวลาต้องสู้เนี่ยเพราะว่าเคสไหนที่แบบว่าเพิ่งรู้เลยว่าต้องสู้แล้วมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมากเพราะว่าพวกนี้มันสำคัญคือมันต้องวางแผนมันอาจจะไม่ได้เหมือนมวยนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีทั้งเกมยิงเกมนอนมันต้องวางแผนกันเคยเจอคู่ต่อสู้คนไหนที่แบบมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยสุดเลยส่วนมากแบบหนูจะรู้ไฟว่าต่อย3เดือนแต่ส่วนมากคู่ชกหนูจะเริ่มถอนออกไปใกล้ๆวันก่อนหนูอันนี้แบบหนูแบบรู้ตัวว่าถูกถอนไปแล้วหน้ารายการแล้วแบบหนูมีบินไปเขาบอกว่าเออยังไม่ได้บินวันนี้เพราะว่าคู่ชกถอนไปแล้วแล้วเขาบอกว่าต้องมีคนใหม่เข้ามาหนูรู้ตัวแค่1อาทิตย์ค่ะบอกต้องตอนแรกเราแผนกันว่าจะเจอคนนี้ต้องทำแบบนี้เราก็เตรียมไม่หมดแล้วใช่ค่ะเราเตรียมแบบแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแผนกันทันหันหมดเลยค่ะโอ้หนึ่งอาทิตย์นะใช่ค่ะยากไหมหนึ่งอาทิตย์คือเรื่องการประเมินเรื่องร่างกายเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าการวางแผนนี่สำคัญใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราได้โค้ชคู่ใจอะไรเงี้ยมันจำเป็นใช่ไหมค่ะตอนนี้ใช้โค้ชเป็นใครครับพี่จอร์ดค่ะอยู่ที่จอร์ดเฮงเมนค่ะอยู่ที่เขาทำหนูตั้งแต่หนูอยู่ที่ไทเกอร์เลยค่ะเป็นคนสอนหนูเรื่อง MMA ทุกๆอย่างเลยค่ะอ๋อนี่ก็คืออาจารย์คนแรกๆใช่แล้วเราก็เราก็ตามไปอยู่กับเขาอีกใช่คือเราตามเพราะว่าเขาเป็นเทรนเนอร์เราใช่ค่ะเป็นโค้ชคู่ใจเลยค่ะเราไปไหนไปด้วยกันตลอดอ่ะก็คือถ้ามีที่ UFC ก็อยู่ข้างหลังป่ะอยู่ไปเรื่อยๆแกไปทุกไฟค่ะที่หนูต่อยค่ะเพราะว่าแกต้องไปดูแลหนูทุกอย่างค่ะอันนี้คือเขาช่วยเราทั้งเกมยืนก็ได้หรอใช่เกมยืนเกมนอนไม่ในโค้ชคนเดียวไหมนะใช่ค่ะไม่ค่ะแต่พี่จอร์จะดูแลหนูทุกอย่างแต่เรามีโค้ชมีพี่แฟงมีพี่อเล็กมีพี่วูดดี้ก็จะแยกกันใช่ค่ะเยอะมากเขาบอกคอนดิชันนิ่งพี่วูดดี้ BJJ พี่อเล็กมวยปั้มพี่แฟงพี่จอร์จเป็นแพทแล้วก็อีกมีเจเจที่แบบสอนเข้าคู่มีจาด้าแบบเนี้ยเราจะโค้ชหนูแบบเราจะซ้อมกันเยอะมากค่ะโค้ชจะไม่เหมือนกันค่ะโปรแกรมซ้อมนี่ถ้าถามพวกนักกีฬาระดับโลกนี่บางทีมันแบ่งการซ้อมยังไงครับคือมันจำเป็นต้องเช้าเย็นไหมหรือว่าเวลาในการซ้อมเขาทำยังไงบ้างหนึ่งวันเล่าให้เราฟังหน่อยหนึ่งวันถ้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมีสอนแบบตัวต่อตัวก็คือพี่แฟงมวยปั้มอย่างเดียวค่ะพอจบจากพี่แฟงไป10 โมง 11 โมงนี่เป็นพี่วูดดี้ก็เดี๋ยวนะตื่นมากี่โมงตื่น7 โมงเช้าค่ะซ้อม8 โมง 8 โมงถึง 9 โมง 10 โมงแต่ไม่ต้องวิ่งเหมือนพวกนักมวยนะไม่ต้องหนูไม่ได้วิ่งเลยค่ะเขาไม่ให้หนูวิ่งเลยค่ะ
อ๋อไม่ต้องเลยใช่ไม่วิ่งเลยค่ะเวลาที่หนูไปวิ่งก็ขอวิ่งได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไปซ้อมเขาไม่ให้หนูวิ่งเลยนะคะก็ตื่นมา7โมง7โมง8โมงซ้อมเลย8โมงมวยปั้มกับพี่แฟง10โมง11โมงพี่วูดดี้แล้วก็บ่าย3 4โมงเจเจแล้วก็4โมงถึง5โมงครึ่งก็คือบางวันถ้าวันจันทร์ก็คือสปาร์ลิ่งถ้าวันอังคารก็คือมวยปั้มแบบนี้ค่ะสปาร์ลิ่งก็เหมือนคล้ายพวกเนี่ยชวนเชิงเล่นลมๆหน่อยอ๋อนี่ก็เป็นโปรแกรมเกมก็จะวนกันไปใช่ค่ะวนแล้วแต่วันนะคะแสดงว่าเวลาว่าง1วันเนี่ย24ชั่วโมงมันก็จะมี2ช่วงคือกลางคืนใช่มั้ยแล้วก็ไอ้กลางวันช่วงไอ้กลางวันช่วงแก๊ปเนี่ยที่มันว่างก่อนที่จะไปถึงช่วงเย็นทําอะไรอ่ะนอนอ๋อนี่คือชีวิตของใช่ค่ะซ้อมเสร็จ 11:00 น.เที่ยงหนูก็ได้นอนแค่1ชั่วโมงแล้วหนูก็มาซ้อมต่ออ๋อโอ้แสดงว่าทําแบบนี้มาตั้งแต่ตัดสินใจจะเป็นนักกีฬา MMA กี่ปีละตั้งแต่หนูเข้ามาตั้งแต่ที่หนูได้ต่อยอินวิตาก็คือตั้งแต่อายุ21ค่ะตอนนี้หนู27 6ปีแล้วค่ะเร็วมากเลยเนาะเฮ้ยเราดูตอนนั้นมันเหมือนกับอ๋อมันมีช่วงนึงที่มันแบบมันมีโควิดใช่ไหมไม่งั้นมันก็อาจจะทำให้เรามีความต่อเนื่องมากกว่านี้ใช่แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยโปรแกรมชีวิตมันก็คงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะหมดไฟไปเองมีช่วงหมดไฟไหมนี่ช่วงโควิดถามเนี่ยเพราะว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังแบบโอ้พี่มันแย่มากเลยมันรับมือไม่ได้มันแบบซ้อมไปมันเหมือนไม่มีจุดหมายเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ารายการจะกลับมาแข่งเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครเขาจะถอนไหมเขาจะเป็นโควิดหรือเปล่าก่อนที่จะสู้เราเจอสถานการณ์ใช่ไหมที่จริงหนูแบบหนูเจอค่ะเพราะว่าแบบหนูป่วยค่ะหนูเป็นซึมเศร้าตอนอายุ22เดี๋ยวนะมันแค่หนูเทิร์นโปร21เหรอใช่แล้วก็ป่วยเป็นซึมเศร้า22ตอนนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตมากค่ะแล้วแบบหนูแพ้ไฟนั้นคือหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูแบบพังไปหมดแล้วค่ะหนูเป็นคนที่ชอบการชัยชนะมากค่ะหนูรับมือความพ่ายแพ้ไม่ไหวแล้วหนูก็ป่วยไปเลยค่ะไฟนั้นไฟเดียวเลยใช่ค่ะแค่ไฟเดียวเท่านั้นเลยค่ะเรารับมือกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอนะใช่คือและณวันนี้คือเล่าให้พี่เจฟังเนี่ยจริงมันก็ไม่เล่าก็ได้นะแต่อันนี้เราอยากแชร์ให้ฟังเนี่ยเผื่อมีหลายคนที่เราว่าตอนนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะอันนี้พูดตามตรงเราผ่านจุดนั้นแล้วเราหายจากมันได้ยังไงตอนนั้นหนูรู้สึกแบบมันแย่มากเลยที่สุดเลยหนูตื่นมาหนูไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรความสุขหน้าตาเป็นยังไงหนูยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หนูยังไม่รู้เลยค่ะมันเจ็บปวดมากๆค่ะแบบหนูทำร้ายตัวเองหนูฆ่าตัวตายหลายครั้งมากค่ะหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยแม่ต้องให้พี่สาวมาอยู่ด้วยแม่ต้องมาอยู่ด้วยแม่ต้องหยุดทำงานเพื่อมาอยู่กับหนูรู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยค่ะโอ้ความสุขมันอุ้ยจะฟังแล้วขนลุกมากมันดำดิ่งมากความรู้สึกแบบนี้มันเข้าอันนี้นี่ขออนุญาตพูดได้แล้วใช่ไหมได้พูดได้เลยค่ะนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เราได้เล่าให้คนที่กำลังมีความรู้สึกแบบเราคือตอนที่มันก้าวเข้ามาเป็นความรู้สึกแปลกๆในความรู้สึกเราเนี่ยอย่างที่เรามาว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยเนี่ยมันเป็นหลังจากที่พอแพ้แล้วลงเวทีมันเริ่มเลยเหรอใช่ค่ะหนูแบบร้องไห้หนูไม่คุยกับใครเลยค่ะแล้วพี่รู้ไหมคะแบบที่บ้านหนูเขาจะคิดว่าโดนของผีเข้าใช่ไหมเพราะด้วยความเป็นคนไทยมันต้องเป็นใช่คนไทยเป็นแบบนั้นค่ะแบบไปทุกวัดเลยหนูบอกว่าหนูไม่ได้โดนผีเข้าแล้วแบบสุดท้ายแบบพี่ก็บอกลองไปโรงพยาบาลก่อนไหมลองไปโรงพยาบาลจิตเวชก่อนไหมอ๋อเพราะหนูก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นใช่หนูไม่คิดเลยค่ะแล้วเคยได้ยินมาก่อนว่าโรคซึมเศร้ารู้ว่ามันมีถูกไหมรู้แต่ไม่รู้ว่าเวลามันจะเป็นกับเราเป็นยังไงแล้วหนูไปเสร็จแล้วเป็นไงวันนั้นที่เราเขาก็บอกว่าหนูป่วยมาค่ะเขาบอกว่าหนูป่วยในระดับที่รู้สึกว่าอันตรายถึงกระทั่งแบบจะต้องแอดมิดเลยค่ะใช่ค่ะถึงต้องแบบแม่ก็นั่งร้องไห้ว่าแบบหมอบอกว่าถึงขนาดที่ต้องหมอบอกว่าต้องรักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าแล้วต้องกินยาไม่ได้ผลนะคะนั่นคือช่วงที่คือมันสุดๆหลังจากที่หนูพยายามจะมีฆ่าตัวตายใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันเป็นสักระยะหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วจนได้สู่เขาไปหาปุ๊บนั่นแหละคือกระบวนการในการรักษานานไหมคะหนูใช้เวลาประมาณตั้งแต่อายุ22ถึงประมาณปีที่จะก่อนจะถึงสิ้นปีนะคะหนูรู้สึกคุณหมอก็บอกไม่ต้องกินยาแล้วบอกว่าหนูดีขึ้นแล้วนักบำบัดก็บอกว่าหนูเขาไม่รักษาแล้วเพราะว่าหนูดีขึ้นแล้วแล้วการให้ยาก็คือแบบเขาจะไม่จ่ายยาให้หนูแล้วโอเคตอนที่ต้องพึ่งยาเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคือกระบวนการรักษาแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะพอเราปรับชีวิตเราทำยังไงเพราะว่าแน่นอนความให้แพ้มันต้องวนอยู่กับเรามันต้องมีชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยเรามารับมือกับมันยังไงหนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดหนูไม่เป็นไรหนูรับหนูคิดว่าถ้าหนูแพ้อ่ะมันจะหนูจะแข็งขึ้นค่ะหนูจะแข็งขึ้นเรื่อยถ้าหนูแพ้แต่หนูไม่ชอบความแพ้แต่แบบหนูจัดการได้ค่ะหนูคิดว่าไม่เป็นไร
ยังมีต่อแล้วแบบหนูเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นค่ะอันนี้คือสิ่งที่โอเคการรักษานะมันคือช่วงหนึ่งพอเราหายปุ๊บเนี่ยเรามีวิธีการอื่นไหมนอกจากการรักษาคือเช่นแบบนั่งสมาธิหรือว่าไปพึ่งทางธรรมหรืออะไรเงี้ยมีอะไรบ้างอ๋อหนูคุยกับนักจิตอะค่ะก็คือมิเรียมได้ทำให้หนูดีขึ้นแล้วหนูก็เลี้ยงหมาด้วยค่ะเลี้ยงน้องหมาแล้วก็หนูก็อ่านหนังสือ The Midnight Library ค่ะเนี่ยค่ะ3สิ่งนี้แหละค่ะที่แบบช่วยให้หนูแบบดีขึ้นอะค่ะบางครั้งแบบหนูไปหาหมอแล้วหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วค่ะไอ้นักบำบัดใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรหนูก็เลี้ยงหมาเขาว่านั้นก็ลองมีชีวิตอยู่เพื่อน้องหมาหนูก็มีชีวิตอยู่เพื่อน้องหมาตอนนั้นนะคะอ๋อมันต้องมีจุดเปลี่ยนใช่ค่ะมันต้องแบบสำหรับหนูก็คือหนูไม่สามารถใช้ชีวิตไปวันๆได้ค่ะหนูต้องมีเป้าหมายตลอดเวลาหนูเป็นคนแบบนี้ค่ะโอ้ฟังแล้วแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันยากมากแต่วันนี้เราเอาออกมาเล่าโดยที่เราสึกว่าเราผ่านจุดนั้นมาแบบ 100% ให้กำลังใจกับคนที่เขาอาจจะมีความผิดหวังที่มันอาจจะแตกต่างจากเรานะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมาจมกับความว่าคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยโรมาจะพูดกับเขายังไงบ้างค่ะหนูรู้ว่าคนที่ป่วยมีรู้สึกยังไงเจ็บปวดแค่ไหนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่รักตัวเองหนูอยากให้ทุกคนที่ป่วยรู้ว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะดีขึ้นแล้วมันจะมีชีวิตที่ดีมากๆเลยถ้าเราออกจากตรงนั้นไปได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเราจะดีขึ้นและเราก็จะดีขึ้นจริงๆค่ะต่อให้แบบเรามีนักจิตที่เก่งที่สุดในโลกเราก็ไม่สามารถดีขึ้นได้มันจะดีขึ้นได้นอกจากตัวเราเองค่ะอันนี้คือเรื่องที่หนูผ่านมาได้ใช่ค่ะเพราะหนูรู้แล้วว่าโอเคการรักษามันทำให้โอเคมันทำอาจจะทำให้เราได้ลืมบางช่วงเวลาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองอ่ะไม่แข็งแกร่งพอมันไม่ผ่านใช่ค่ะเราก็ต้องแข็งเราก็ต้องก้าวผ่านเข้าไปค่ะถือว่าเราใช้เวลารักษาเร็วมากนะเร็วนะแล้วเราก็ไม่คิดว่าพอมานั่งคุยกันแล้วแบบลงมาจะผ่านจุดนั้นคนทั่วไปที่อยู่ในวงการเนี่ยอาจจะรับรู้เรื่องราวพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่คือครั้งแรกที่เราได้พูดใช่ค่ะครั้งแรกที่ได้สื่อไทยค่ะที่ UFC รู้ไหมว่าหนูเคยผ่านจุดพวกนี้หนูเคยพูดก่อนไฟหน้านี้ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีตีข่าวมาถึงตรงนี้ใช่ค่ะแต่ก็เวลาที่หนูพูดก็มีแบบคนส่งข้อความหาเยอะมากว่าแบบเขาก็ป่วยเหมือนกันเขาได้ฟังหนูสัมภาษณ์แล้วแบบเขารู้สึกแบบอยากจะสู้ชีวิตขึ้นใช่ค่ะเขาก็ป่วยเหมือนกันแบบนี้ค่ะหนูแบบดีใจมากเลยที่แบบมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแบบดีขึ้นแบบนี้นั่นอาจจะเป็นแบบturning point แบบจุดเปลี่ยนในชีวิตเราที่ทำให้เราเหมือนแบบโอเคเรากลับมาได้ทั้งส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะมีคาแรคเตอร์ตรงจุดนี้ก็ได้ที่อาจจะทำให้คนที่เขาดูเราแล้วเขารู้สึกอยากติดตามแล้วก็เหมือนกับเอาความฝันของเราอะพอเราสำเร็จปุ๊บเขาก็คงรู้ว่าถ้าเขาทำอะไรอยู่เขาจะทำยังไงให้เหมือนกับโรมาอะไรอย่างนี้นะครับการเป็นนักกีฬาระดับโลกนะครับจริงๆมันมีอยู่หลายประเภทมากแต่ว่าใน UFC เนี่ยก็ถือว่าจริงๆโรมาเนี่ยน่าจะคือคนแรกในประวัติศาสตร์นะหลายคนก็ควรจะดูโรมาเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่น่าจะตัวเล็กที่สุดในรุ่นใช่ค่ะเสียเปรียบทุกคนใช่ค่ะเสียเปรียบทุกคนเลยค่ะไม่มีหุ่นสูสีกับเราเลยเหรอไม่มีเลยค่ะช่วงชกอย่างน้อยต้องห่างกับเราประมาณสักโอ้โหเดี๋ยวนั้นไม่มีสูสีเลยเหรอหนูเคยถามว่าหนูเคยถามผู้จัดการพี่มะลิใน UFC Strawweight เนี่ยมีคนตัวเล็กกว่าหนูไหมน่าจะมีแค่โรมาคนเดียวที่ตัวเล็กที่สุดในรุ่นแม้แต่มีนักกีฬาเอเชียในเอเชียตอนนี้ในรุ่นที่หนูรู้จักมีใครบ้างนะจังเวลี่ค่ะพานักแชมป์ใช่นั่นคือจีนนั่นก็ตัวใหญ่ใช่ค่ะแล้วของชาติอื่นในเอเชียไม่รู้เลยค่ะหมดนะแค่จีนใช่ค่ะมีแค่ส่วนใหญ่จะมีจีนที่ไปใช่ค่ะไปได้แล้วเราก็ไปคนคงยึดเราเป็นไอดอลละส่วนหนึ่งเพราะว่าในเอเชียมันจะไปเปิดตลาดยูซีมันยากมากวันนี้ลงมาถึงจุดนั้นแล้วโอเคเท่าที่เล่าให้กันฟังเนี่ยเส้นทางมันดูเหมือนง่ายแต่มันเป็นจังหวะชีวิตนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคนที่เขาจะไปเนี่ยลงมาจะแนะนำเขายังไงเอาจุดเริ่มต้นก่อนเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องไปหาคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่จังหวะชีวิตที่เราเจอลงมาแนะนำเขายังไงว่าจะไปถึง UFC มันวิธีการมันมีอะไรบ้างเท่าที่หนูเนี่ยผ่านพบเจอมาเนี่ยถ้าหนูต้องฝากถึงคนที่แบบอยากเข้าไป UFC หนูก็ต้องว่าเขาต้องมีความฝันที่ใหญ่มากมากเลยค่ะความฝันที่ใหญ่มีความฝันแล้วก็ต้องฝึกซ้อมให้นักค่ะหนูคิดว่าแบบมีความฝันแล้วก็ฝึกซ้อมให้นักนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูคิดว่าแบบนั้นน่าจะทำให้เราไปได้คือบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ทำให้นักกีฬา MMA พัฒนาตัวเองได้ถูกไหมตลาดมันใหญ่ขึ้นไหมหนูรู้สึกว่ามันเริ่มบูมขึ้นนะคะ MMA ในไทยแบบเนี้ยรู้สึกดีใจมากๆที่คนรู้จัก MMA มากขึ้นแบบนี้ค่ะแต่สำหรับคนไทยก็อาจจะคิดว่าอันตรายหรือเปล่าวะแต่แบบจริงๆมันไม่อันตรายค่ะเราก็แค่แบบหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแบบมีทั้งมวยไทยจูจิซูมวยปั้มยูโดมวยสากลรวมกันบิ๊กมาหมดเลยค่ะหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะ MMA ค่ะ